สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับท่านใดที่ได้ยินเสียงของกระผมชัดเจนรบกวนขอเลขหนึ่งสักคนละหนึ่งตัวนะครับทุกท่านไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับนักทุนเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับกราบสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Forex Morning Digest ประจำเช้าวันที่17เดือนพฤษภาคมครับในช่วงเช้าวันนี้นักทุนจะอยู่กับกระผมเช่นเคยครูเปาและเดี๋ยวเราจะไปดูราคาทองคำกันแต่ก่อนอื่นเลยครับนักทุนเราพาทุกท่านมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด Wall Street ในคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างปรับตัวปิดบวกลบผสมกันแบบนี้มีข่าวดีอะไรหรือเปล่าและทำไมราคาทองคำถึงมีการฟื้นกลับขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เราเจอกับปัญหานิดนึงเพราะว่ามีคนติดเซลล์กันค่อนข้างเยอะเลยทุกท่านเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันครับเริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไป 0.08% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 0.39% ในขณะที่ Nasdaq ปรับตัวปิดลบมากที่สุดเลยครับ 1.20% ในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่ดัชนี S&P 500แล้วก็ Nasdaq ปิดในแดนลบหลังจากที่จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งเพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงทางการจีนนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเมื่อวานนี้เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ได้ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคการผลิตและก็ตลาดแรงงานโดยข้อมูลดังกล่าวทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะหดตัวลงในไตรมาสที่2ปีนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนหรือ NBS รายงานว่ายอดค้าปลีกในเดือนเมษายนร่วงลง 11.1% ในเดือนเมษายนนะครับซึ่งย่ำแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 6.1% ขณะที่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในเดือนเมษายนลดลง 2.9% สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ครับส่วนอัตราการว่างงานของจีนในเดือนเมษายนพุ่งขึ้นแต่ระดับ 6.1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 63จากระดับ 5.8% ในเดือนมีนาคมและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง4เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 6.8% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 7% ครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับนักทุนสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการเปิดเผยคืนที่ผ่านมาก็คือธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Empire State Index ร่วงลงแต่ระดับติดลบ 11.6 ในเดือนพฤษภาคมจากระดับ 24.6 ในเดือนเมษายนครับโดยดัชนีดังกล่าวถ้าเกิดว่าอยู่ต่ำกว่าระดับ0เนี่ยจะเป็นการบ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคการผลิตในนิวยอร์กเลยถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นตัวเลขหลักที่หนุนให้กับราคาทองคำในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับทีนี้เราพานักทุนครับเลื่อนไปดูในส่วนของตลาดยุโรปกันต่ออีกสักนิดหนึ่งครับผม DAX ของเยอรมนีปรับตัวปิดลบไป 0.45% FTSE 100ลอนดอนอังกฤษนะครับปรับตัวปิดบวก 0.63 CAC 40ของฝรั่งเศสปรับตัวปิดลบไป 0.23 แล้วก็ Eurostock 50นะครับปิดลบไป 0.49% เช่นเดียวกันโดยภาพรวมนะครับตลาดยุโรปปิดทรงตัวในวันจันทร์เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ได้ช่วยพยุงตลาดเอาไว้ขณะที่ตลาดหุ้นเยอรมนีและก็ฝรั่งเศสปรับตัวลดลงมากที่สุดหลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งทำให้นักทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกครับผมหลักๆคือเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนทั้งนั้นเลยฮะที่สร้างแรงลบให้กับดัชนีในตลาดหุ้นครับแต่ทีนี้แล้วความวิตกกังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจก็ยังไม่อาจทำอะไรน้ำมันได้เพราะว่าน้ำมันเนี่ยเขามีแรงสนับสนุนตัวหนึ่งครับคือมันมีข่าวเข้ามาซ้อนกันพอดีเกี่ยวกับการที่ว่าจีนเนี่ยมีการกำหนดเวลาว่าจะเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์เมื่อไหร่กันดีอันนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบของเราเนี่ยปิดพุ่งขึ้นไปประมาณเกือบ4เหรียญเลยทีเดียวขานรับกับการที่ว่าเซี่ยงไฮ้จ่อยุติล็อกดาวน์ในต้นเดือนมิถุนายนครับสัญญาณน้ำมันดิบ Well Texas WTI ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์หลังมีรายงานว่าเซี่ยงไฮ้วางแผนยุติมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่1มิถุนายนนี้ซึ่งทำให้นักลงทุนมีมุมมองเป็นบวก
ว่าความต้องการการใช้น้ำมันในจีนจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้แถลงวันนี้ว่าเซี่ยงไฮ้ได้วางแผนที่จะยุติมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่1มิถุนายนนี้เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหลังจากมาตรการล็อกดาวน์ที่บังคับใช้มาเป็นเวลายาวนานกว่า6สัปดาห์ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจครับนอกจากนี้นครเซี่ยงไฮ้ยังอนุญาตให้ธุรกิจบางส่วนกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์ที่16พฤษภาคมซึ่งรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านขายยาและร้านทำผมโดยกำชับให้ธุรกิจเหล่านี้อยู่ภายใต้การจัดการที่เป็นระเบียบและก็จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนตลาดค้าผักผลไม้และสินค้าทางการเกษตรนะครับได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเช่นกันแต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามสัมผัสเมื่อมีการทำธุรกรรมการซื้อขายสำหรับชาวเซี่ยงไฮ้ที่ได้รับอนุญาตให้กลับไปทำงานนั้นนะครับจะต้องอยู่ภายใต้ระบบปิดหมายความว่าถ้าคุณกลับไปทำงานที่บริษัทของคุณแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบตึกหรือว่าจะเป็นบ้านอะไรก็ตามแต่นะครับนักทุนจะต้องอยู่แต่ในสถานที่แห่งนั้นเลยไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ก็คืออยู่ตรงนั้นแหละเป็นการชั่วคราวนะจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นครับแล้วก็เหลืออีกข่าวหนึ่งที่สำคัญก็คือในวันพุธช่วงเวลา 21:30 นเหมือนเดิมครับจะมีการประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐอเมริกาทีนี้แล้วเราเทรดยังไงดีล่ะคุณครับน้ำมันเนี่ยน้ำมันนะฮะมีการเบรกไฮก่อนหน้านั้นและทำให้กำลังฝั่งขาบายเนี่ยกลับขึ้นมาค่อนข้างได้เปรียบเลยครับถามต่อว่าแล้วเราจะลุ้นยังไงดีครับคุณเราต้องดูเลยว่าในวันนี้เนี่ยบริเวณแนวรับแถวๆประมาณ110-109ราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวย่อลงมาได้ต่ำกว่านั้นหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ต่ำกว่านั้นจริงเนี่ยโอกาสที่กราฟนะครับจะไปต่อก็จะยังมีสูงเพราะฉะนั้นนักทุนครับฟังดีๆนะราคาน้ำมันดิบ WTI ถ้าเกิดมันไม่ได้ย่อตัวจนหลุด110-111มันคือการส่งสัญญาณว่านักทุนจะสามารถรอย่อแล้วก็ทำการบายได้ใครที่บายมาก็สามารถลุ้นไปต่อได้เช่นเดียวกันครับนี่คือมุมมองกับราคาน้ำมันที่จะให้เอาไว้วันนี้แต่ทีนี้ถ้าเขาเกิดย่อลงมาเหลือประมาณ110หรือว่าหลุด110ไปเลยเนี่ยอันนี้คือสัญญาณอันตรายแล้วที่จะบอกกับนักทุนว่าถ้าจะบายเนี่ยยังไม่แนะนำย้ำนะครับถ้าหลุด110แล้วขาบายควรจะยอมบางส่วนก่อนเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องของแรงเทขายทำอะไรยังไงเข้ามาแต่โดยปกติถ้าเกิดนะครับน้ำมันจะขึ้นต่อในวันนี้เนี่ยตัวเลข110เราก็ไม่ควรที่จะได้เห็นประมาณนี้พอจะเข้าใจไหมครับพี่ๆครับสำหรับนักทุนที่เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดล่าสุดเลยกระผมรบกวนขอเลข1สักคนละ1ตัวครับตอนนี้472ท่านแล้วยังอยู่กับเรานะครับนักทุนช่วยกันกดไลค์สักคนละ1ครั้งกดแชร์สักคนละ1แชร์เดี๋ยวขออนุญาตให้กระผมได้ทำการทักทายพี่ๆสมาชิกก่อนเมื่อทักทายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปประเด็นราคาทองคำกันนะครับแล้วก็ปิดจบรายการสวัสดีครับพี่วนิดาสวัสดีครับพี่สตางพี่วิชัยพี่ภทัทนิชาสวัสดีครับพี่วัฒนีพี่ภูพี่ลักกี้พี่ณัฐพลสวัสดีครับพี่กายสิทธิ์พี่น้ำพี่สิริมาพี่จินเนียสวัสดีครับพี่พนัยพี่หวานเย็นชื่นใจพี่แอมพี่ดารัตพี่กิติยาพี่เจี๊ยบพี่หนูฟางพี่อ้อสวัสดีครับพี่สิริวันพี่กัญญาพี่นุชนาธสวัสดีพี่สุรีพรพี่พรรวีพี่นุชนาธสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีพี่อภัสราด้วยนะครับพี่อ้นพี่สุรีพรบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับอย่าลืมครับทุกท่าน1ไลค์1แชร์ของนักลงทุนเนี่ยจะมีความหมายกับกระผมมากเลยทีเดียวพี่นพวรรณสวัสดีครับพี่อัญญาพี่ธนิตนันสวัสดีพี่ชนพัชสอนครับพี่สุพันพงศ์สวัสดีครับพี่วิชัยพี่ทรงวุฒิพี่ปริมสิดาสวัสดีครับผมพี่สุมิตราพี่ภูวศิลป์พี่ณัฐสรัญสวัสดีครับพี่จิบอกว่าแง่แง่ติดล่างค่ะตบลงให้หน่อยนะครับเออใช่อันนี้ต้องถามกันนะพี่ๆมีใครติดเซลล์พิมพ์เลข2พร้อมกับจุดราคามาในตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าทองคำจะลุ้นในการย่อได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะไปต่อแล้วนะฮะเลข2พร้อมกับจุดราคามาเลยครับสวัสดีครับพี่ปิยวัฒน์แล้วก็พี่ Scalping Trader ด้วยนะครับสวัสดีพี่ณภัทรพี่แรงโลเวอร์พี่ปิยวัฒน์พี่มิวพี่จายจ่อแรงพี่ประจักษ์สวัสดีพี่ประวินาพี่แต๋วพี่ชาติชายพี่คอมเพสครับผมเอาละทักทายกันพอเป็นสมควรครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าในส่วนของตัวราคาทองคำที่มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นสำนักข่าวแจ้งว่าอย่างไรครับผมไหนดูซิถ้าเป็นสำนักข่าวไทยเนี่ยแจ้งมานะครับนักทุนเขาบอกว่าราคาทองคำที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมันเกิดจากดอลลาร์ที่มีการปรับตัวอ่อนค่าซึ่ง
ผมลองมาตรวจสอบใน Investing แล้วนะครับก็ยังไม่เห็นว่ามีการรายงานข่าวที่ชัดเจนนะเกี่ยวกับในส่วนของตัวราคาทองคำส่วนมากแล้วเนี่ยข่าวยังเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันดิบทั้งนั้นเลยคุณผมอยากจะรู้แค่ว่ามันจะลงหรือเปล่าเอาใจเย็นๆใจเย็นครับแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัว Forex แล้วกันเราจะได้รู้ว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์นั้นเกิดจากอะไรแต่ว่าเบื้องต้นก็เจออยู่2ปัจจัยด้วยกันนะครับนักทุนครับดอลลาร์เนี่ยเจอปัจจัยก็คือ1มีการเทขายทำกำไร2คือ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการชะลอตัวนะแต่อันนี้มันเป็นการคาดการณ์ของเหล่าบรรดาสถาบันการเงินเฉยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวกราฟของเรามากมายแต่เมื่อนักลงทุนเนี่ยเขาเริ่มวิตกกังวลแล้วว่าเศรษฐกิจในสหรัฐอาจจะมีการชะลอตัวนะกระแสเงินทุนก็มีโอกาสจะไหลออกจากดอลลาร์ได้เช่นเดียวกันครับผมประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยมีรายงานเข้ามานะครับดอลลาร์น็อคดอลลาร์สลิปส์นะครับฟอร์มทูดิแคทไฮสตูดี้ประมาณนี้หลักๆแล้วคือเป็นในเรื่องของแรงเทขายทำกำไรเท่านั้นเองแล้วก็เนี่ยครับเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับพี่ๆพอเรามาดูกราฟดอลลาร์แล้วจริงๆเนี่ยดอลลาร์เป็นยังไงเราดูหน่อยซิวันนี้ยังติดลบอยู่เลยนะฮะแล้วก็นี่ก็ยังไม่ฟื้นด้วยแต่ถ้าดูเป็นภาพรวมนี่ชัดครับท่านคือปรับตัวย่อจาก105เพราะว่าอะไรไม่ผ่านแนวต้านจิตวิทยาก็เลยไปเจอแรงเทขายทำกำไรตามหลักเทคนิคมาถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วดอลลาร์ในวันนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าจะลงต่อไหมจะหนุนทองได้หรือเปล่าวัดกระแถวโซนแนวรับตรงนี้เลยครับแนวรับตั้งแต่ประมาณ 103.48 ขึ้นมาจนถึงประมาณ 103.894 โซนแถวนี้เป็นโซนที่สำคัญพูดง่ายถ้านักทุนอยากจะลุ้นให้ทองคำลงใช่ไหมนักทุนจะต้องภาวนาแล้วว่าดอลลาร์อย่าให้ลงต่ำกว่านี้นะถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆแบบจำง่ายๆดอลลาร์ไม่ควรจะหลุด104ควรจะยืน104ให้ได้แล้วมันจะจำกัดการขึ้นต่อของราคาทองคำทำให้ทองคำเนี่ยขึ้นได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเมื่อวานนี้สำนักข่าวแจ้งมาว่าการที่ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีด้วยนะของอเมริกาแล้วก็เกิดจากการที่ว่าดอลลาร์อ่อนค่าเราจะต้องดูตรงนี้เลยครับดอลลาร์เนี่ยมีการโค้งลงมาแต่104เนี่ยอยู่บริเวณแถวๆนี้ครับพอ104อยู่บริเวณแถวๆนี้แล้วนะครับนักทุนมันก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าฝั่งขาเซลล์ยังพอมีลุ้นอยู่บ้างใช้คำว่าอยู่บ้างนะครับเพราะว่าดอลลาร์ยังไม่หลุดจากโครงสร้างเทรนฝั่งขาบายเลยเป็นเพียงแค่การย่อตัวตามเทคนิคแล้วก็ไปดูยูสิบปีครับยูสิบปีเนี่ยมีการบาวช์นะครับนักทุนเนี่ยกลับขึ้นมายืน 2.9% อีกครั้งหนึ่งแล้วครับตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคำได้แต่ถามว่าเยอะไหมคำตอบก็คือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมันจะเริ่มกดดันทองได้จริงจังเมื่อไหร่ครับคุณพอดีว่าพี่ติดเซลล์อยู่ค่ะนี่เลยครับยอดนี้ 2.946% ถ้าขึ้นมาทะลุยอดนี้ในช่วงสายๆบ่ายๆนี้เนี่ยอันนี้ชัดแล้วมีโอกาสที่จะกดดันราคาทองคำได้ชัดเจนมากๆแต่ว่าถ้าขึ้นแค่นี้เนี่ยมันเป็นแค่สัญญาณแจ้งเตือนที่เฉยว่าใครที่ทำการบายทองคำมาอาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของความเสี่ยงนิดนึงครับทุกท่านแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องกังวลใจมากมายเพราะว่ายิวยังไม่ได้ทำไฮใหม่ตราบใดที่ยังไม่ทำไฮใหม่เนี่ยกำลังกดดันทองคำมันก็จะยังไม่ได้มากมายขนาดนั้นทีนี้คนถามต่ออ้าวคุณสรุปแล้วยังไงดีเนี่ยทองคำผมจะเทรดหน้าบายหรือว่าหน้าเซลล์ยังไงดีครับยังไม่จบแค่นั้นเราต้องไปดูปัจจัยตัวนึงครับซึ่งก็คือท่านนะครับผมปริมาณการถือครองของกองทุน SPDR ครับนักทุนจะสังเกตเห็นว่าเอาอีกแล้วนะครับพี่ๆมีการลดปริมาณการถือครองอีกแล้วครับทุกท่านจาก 1,055.89 ตันมาเหลือประมาณ 1,053.28 ตันแล้วมันหมายความว่าไงล่ะคุณครับมันหมายความว่านะครับนักทุนยังให้น้ำหนักเป็นขาเซลล์อยู่เลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้แบบว่าให้มุมมองไปที่ทางฝั่งขาบายหรือว่าเริ่มสะสมโพซิชันขาบายอะไรอย่างใดเห็นตัวกราฟไหมครับนักทุนยังมีการลดไฮลดโลลงอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเมื่อวานนี้ตอนที่เราคุยกันในช่วงเช้าใช่ไหมครับว่ามุมมองพื้นฐานระยะสั้นแบบรายวันเขายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะทองคำก็ลงไปทำโลใหม่ด้วยสุดท้ายนี่เขามีการบัลส์กลับขึ้นมาครับด้านบนซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าจะไปต่อหรือเปล่านะอันนี้เป็นแนวรับแนวต้านของเมื่อวานนี้ใครได้1792.84มานี่อันนี้ราคาค่อนข้างโอเคเลยครับนี่คือแนวเมื่อวานแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาทดสอบกับ 1826.68 ยังไม่สามารถผ่านได้ดีๆเดี๋ยวในวันนี้เราจะตีแนวใหม่นะพี่ๆนะแล้วนักทุนแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับแนวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวดูซิ
สรุปก็คือตอนนี้ยิวทรงตัวไม่ได้กดทองแล้วก็ไม่ได้หนุนทองมากมายส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นปรับตัวร่วงลงและแท่งปัจจุบันเป็นสีเขียวอยู่ก็สามารถกดดันทองคําทําให้ทองเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้แต่ถ้าถามว่ามันจะขึ้นแบบยาวๆเลยไหมคุณทองเนี่ยอันนี้เป็นไปแทบจะยากมากคือพูดได้ง่ายนะครับนักทุนทองคําฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยขาบาทก็เริ่มดีใจแล้วแต่ผมจะบอกว่าถ้าดอลลาร์ไม่ลงมาต่ํากว่า104เนี่ยทองคําจะขึ้นได้ลําบากคือจะขึ้นแบบช้ามากๆแล้วถ้าดอลลาร์มีการบาวช์กลับมาเนี่ยทองคําจะลงค่อนข้างไวเลยทีเดียวอันนี้ฝากนักทุนไว้ด้วยนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับเรื่องของอะไรครับ Fed Fund Rate Probabilities ครับทุกท่านแนวโน้มคาดการว่ายังไงครับ 50%ขออภัยครับ 0.50 ไม่ใช่ 50% ประจำวันที่15เดือนมิถุนายนตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะครับทรงตัวนะคงที่ทั้งหมดเลยแสดงว่าตลาดเริ่มลังเลใจเล็กน้อยหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร่ครับตัวนี้และสรุปตัวนี้คือยังไงคุณไม่หนุนแล้วก็ไม่ได้บวกทองคำด้วยเพราะว่าตัวเลขมันจะอยู่ในระดับสูงอยู่ครับตัวเลขถ้าลดลงเยอะๆจะยิ่งสร้างแรงหนุนให้กับราคาทองคำได้สรุปแล้ว SPDR โอเคมีการลดปริมาณการถือครองสะท้อนให้เห็นเลยว่าเซนติเมนต์การลงทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้อยากจะเข้าไปช้อนซื้อเก็งกำไรเก็บทองคำไว้ในระยะยาวแล้วก็เฟดฟันเรทของเราตรงนี้ยังคงที่ก็ไม่ได้สร้างแรงหนุนแรงบวกแรงลบสรุปแล้วมันไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมคุณวันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าปัจจัยมันผสมหมดเลยนะพี่ๆตอนนี้เนี่ยดอลลาร์ก็ย่อตัวยูสิบปีก็ย่อลงมาส่วนตัวของ SPDR มีการลดการถือครองที่เรียกว่าลดลงแค่เล็กน้อยแล้วก็ตัว Fed Fund Rate ทรงตัวสรุปวันนี้ให้เทรดได้2หน้าเลยปกติเราจะเน้นในฝั่งของหน้าเซลล์มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเมื่อวานนี้เน้นหน้าเซลล์แล้วก็วันนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าปัจจัยเนี่ยมันขัดแย้งกันมันมีการวิ่งสวนทางกันเราจะให้นักทุนเนี่ยเทรดได้ทั้ง2หน้าครับซึ่งเดี๋ยวเอาจุดราคาตรงนี้ไปใช้นะครับพี่ๆชื่อเดี๋ยวให้กับผมได้ทำการตีแนวเล็กน้อยเดี๋ยวนะโอ้นี่เลยครับผมพี่ๆคนที่พิมพ์เลขติดเซลล์มาเมื่อสักครู่นี้นะฮะนั่งชุดไม่ต้องไปลุ้นตรงไหนไกลแล้วใกล้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้ผมไปเซลล์เอาไว้นะแล้วผมตัดขาดทุนไปก่อนตอนที่ปิดไลฟ์พอดีสุดท้ายทองคำไม่ย่อนะฮะย้อนกลับขึ้นไปเกิน1822ใครที่ติดเซลล์เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในการแบบคัทก่อนนะครับในระยะสั้นๆแต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าคุณครับพี่ไม่อยากจะคัทเลยอ่ะคือพี่ยังสามารถลุ้นได้หรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าพี่ MM เอาไว้พี่ติดเซลล์อยู่ที่ประมาณ 1,800 เลยอะค่ะแล้วมันจะลุ้นได้ไหมอ่ะเรามาดูกันครับว่านักทุนฝั่งขาเซลล์เขาจะลุ้นได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะยังติดเซลล์อยู่นี่เลยครับนี่คือโซนแนวต้านแล้วเราก็เรียกว่านี่คือโซนช่วยชีวิตฝั่งขาเซลล์อุ้ยคุณทำไมมันใหญ่จังเลยถูกต้องเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างหนากว่าจะกลับไปเป็นหน้าบายหรือมีกำลังบายจะขึ้นต่อได้เนี่ยคุณจะต้องมีพละกำลังมหาศาลเพียงพอที่จะขึ้นมาทะลุบริเวณโซนตรงนี้ซึ่งเริ่มต้นก็คือประมาณ1832กับอีกจุดหนึ่งครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 1846.6 ถ้าตัวเลข2ตัวนี้ทองคำไม่ได้ขึ้นมายืนเหนือตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสในการจะลงต่อเนี่ยมันจะยังมีค่อนข้างสูงครับพี่ๆหุ้ยสรุปแล้วคือหน้าเซลล์เนี่ยพี่ลุ้นได้ใช่ไหมครับคุณก็ใครก็ตามนะครับที่ติดไม้เซลล์สูงกว่า 1,813 ขึ้นมายังมีโอกาสในการลุ้นได้ฟังอีกครั้งครับใครที่ติดไม้เซลล์สูงกว่า 1,813.6 ยังมีโอกาสในการลุ้นได้ใช้คำว่าลุ้นนะฮะแต่ทองคำเนี่ยต้องไม่ขึ้นผ่าน 1,831.32 ตรงนี้ด้วยคือพูดง่ายๆถ้านักทุนยังเห็นทองคำวิ่งวนเวียนแถวนี้เนี่ยคนที่ติดลบหน้าเซลล์สูงกว่า1813จะมาอาจจะเซลมา1814 1815 1817อะไรก็ได้ครับ whatever แล้วแต่เลยไม่มีปัญหาอะไรยังไม่ต้องคัดทิ้งนักทุนจะต้องเริ่มพิจารณาในการคัดทิ้งหากว่าราคาทองคำสามารถขึ้นไปจนสูงกว่า183132ได้นั่นแหละคือสัญญาณแจ้งเตือนว่าเราจะต้องพิจารณาในการตัดขาดทุนบางส่วนแล้วพอจะเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้บางคนถามต่อ
คุณพี่เพิ่งเข้าเซลล์ไปเมื่อเช้าเองอ่ะมันยังสามารถลุ้นได้หรือเปล่าครับเนี่ยได้แบบปลายไส้มาพอดีถ้าได้ปลายไส้มานะนักชุนครับยังไม่ปลอดภัยครับผมที่ต้องใช้คำว่ายังไม่ปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเพราะว่า1ราคาทองคำเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในกระแสกราฟลอยมันเป็นลักษณะของกราฟไม่มีกำลังนะครับเอาง่ายๆพอมันไม่มีกำลังปุ๊บเนี่ยจะขึ้นจะลงเนี่ยมันก็จะทำได้ค่อนข้างยากลำบากแล้วเพราะฉะนั้นถ้านักทุนจะถือในระยะใหญ่ๆเลยเนี่ยผมแนะนำว่าเอาเป็นโซนสีน้ำเงินด้านบนดีกว่าใครที่เปิดเซลล์ต่ำกว่า1831และยังได้กำไรอยู่นะครับเนี่ยอาจจะแถวๆนี้ก็ได้เน้นเก็งกำไรระยะสั้นก่อนพยายามได้แล้ว 3-400 จุดปิดเก็บทีนึงเด้งขึ้นมา 3-400 จุดปิดเก็บทีนึงแบบนี้จะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าครับนักทุนประมาณนี้เลยนี่คือมุมมองสำหรับฝั่งขาเซลล์นะครับส่วนขาเซลล์คุณผมไม่มีของเลยฮะแล้วอยากจะเข้าเซลล์จังเลยครับเนี่ยเราทำยังไงดีเหรอครับถ้าอยากจะเข้าเซลล์จังเลยลุ้นโซนด้านบนตรงนี้แล้วกันครับ1832จนถึง1846เพราะว่าโซนนี้เป็นโซนสำคัญมากเป็นโซนที่จะทำให้ทองคำเนี่ยกลับหน้าบายในระยะสั้นได้เลยแต่ในวันนี้ถ้าเกิดว่าโซนสีน้ำเงินด้านบนนี้31ถึง46ต้องเป็น46เลยนะตัวเลข1846ถ้าทะลุตรงนี้ไม่ได้มันแปลว่าการที่มันย้อนกลับขึ้นมามันคือการเด้งเพื่อที่จะลงต่อผมถึงได้บอกฮะว่าทองคำกลับขึ้นมาเป็นพันจุดจริงแต่ยังไม่ได้กลับเข้าสู่หน้าบายเลยครับโครงสร้างหน้าเซลล์ก็ยังไม่โดนทำลายด้วยเพราะฉะนั้นวัดกันในวันนี้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปขอเลข2รัวๆด้วยครับพี่ๆสำหรับใครก็ตามที่เข้าใจฝั่งขาเซลล์นะครับทีนี้เรามาคุยฝั่งขาบายขาบายว่ายังไงครับนักทุนครับขาบายต้องบอกเลยว่ามีกำลังบายแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าทองคำที่ฟื้นกลับขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้มีแนวต้านอะไรที่มันสำคัญมากมายครับแนวต้านสำคัญจริงๆเนี่ยมันจะอยู่แถวๆประมาณ1830ถึง1832กับโซนสีน้ำเงินด้านบนขึ้นไปอ๋อสรุปแล้วคือพี่ได้กำไรมาให้บายมาเนี่ยแล้วก็ได้แบบปลายไส้ด้านล่างมาเลยคือมันยังต้องเฝ้าใช่ไหมครับถูกต้องยังต้องเฝ้ายังประมาทไม่ได้ทีนี้บางคนบอกว่านั้นผมขอจุดประกันความเสี่ยงได้ไหมที่จะทำให้ผมรู้ว่ามันจะยังคงเป็นหน้าบายต่อไปนะ 1820.6 เลยครับ1820.6 ตัวเลขตัวนี้จะเป็นจุดประกันความเสี่ยงให้กับฝั่งขาบายคือมันเป็นตัวเลขที่เป็นสัญญาณบอกกับฝั่งขาบายว่าโอเคครับถ้าเกิดว่าผมยังยืนเหนือ1820ตรงนี้นะแปลว่าผมยังพอมีกำลังขาบายอยู่บ้างพอที่จะลุ้นไปต่อคือยังไงนะคุณอีกทีสิคือสมมติว่านักทุนเนี่ยบายมาแถวนี้นะฮะจะบายตรงไหนก็ได้ครับถ้านักทุนไม่เห็นทองลงต่ำกว่า1820อาจจะเห็นแท่งแดงไหลลงมาแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ลึกกว่า1820มันแปลว่ากำลังบายยังพอมีสามารถลุ้นต่อได้เผื่อจะเป็นการแค่ย่อตัวเพื่อขึ้นต่อธรรมดาแล้วก็ไปวัดกันที่โซนแนวต้านจุดบังคับเทรนขาเซลล์สำคัญด้านบนเลยว่าจะผ่านหรือไม่ถ้าผ่านได้ก็พยายามแข็งใจครับนักทุนครับถือทนฟ้าทองไรไปต่อให้ได้แค่นั้นเองล่ะฝั่งขาบายคุณแต่ว่าคือหน้าบายมันก็ขึ้นพันจุดแล้วสรุปคือมันยังไม่ใช่หน้าบายใช่ไหมยังปัจจัยในวันนี้ปัจจัยมาผสมกันถ้าเป็นเรื่องของเทคนิคเลยเนี่ยล้วนๆเลยนะฮะเขายังไม่สามารถเบรกโครงสร้างฝั่งขาเซลล์ได้ก็เลยยังทำให้ทองคำเนี่ยเป็นทิศทางฝั่งขาลงอยู่ครับนักทุนสายเทคนิคเขาจะยังไม่ได้มองหรอกครับว่าทองมันจะต้องกลับมาเป็นหน้าบายแล้วเขาจะมองแค่ว่าการขึ้นมาของทองคำนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสส่วนขาบายเราครับยังคงต้องใช้ความพยายามหนักแน่นเหมือนเดิมอาจจะทำอะไรลำบากนิดนึงล่ะเพราะมันจะต้องลุ้นให้ทะลุตรงนี้อีกเป็นพันจุดเลยถ้าผ่านได้ก็กลับมาคุยกันได้และฝั่งขาบายแต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยครับจุดประกันชีวิตนักลงทุนมันอยู่แค่1820แค่นั้นแหละถ้ามันอย่างนั้นมันก็ไหลกลับไปที่ประมาณ 1,800 ต้นๆได้เลยพอจะเข้าใจใช่ไหมครับนักลงทุนครับคุณแล้วฝั่งขาบายนี่ผมบายตรงไหนดีครับฝั่งขาบายนี่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแค่โซน1813กับ1806ครับที่เป็นโซนสำคัญแต่ถามว่าตั้ง pending order ได้ไหมผมไม่ค่อยแนะนำนะการตั้ง pending order ฝั่งขาบายเพราะว่าทองคำเนี่ยเวลาขึ้นมันจะขึ้นช้าเหมือนเต่าเลยครับแต่ถ้าเวลาลงมันจะลงแรงมากๆเหมือนกับว่าลิฟขาดใครๆหลายๆคนเขาพูดมาแบบนี้นะลักษณะก็เป็นประมาณนี้แหละครับใครที่เข้าใจตรงกันฝั่งขาบายรบกวนขอเลข1สักคนละ1ตัวนะครับพี่ๆโอเคน่าจะเคลียร์แล้วก็ชัดเจนหมดแล้วนะสำหรับฝั่งขาบายของเราครับทีนี้เรามีเรื่องที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นักทุนมีใครสนใจอยากจะเรียนตัวของ
บิตคอยน์แล้วก็เทรดดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐไหมครับบอกไว้ก่อนเลยว่าคลาสเรียนนี้ฟรีแน่นอนนักจุดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครที่เข้าใจทองคำพร้อมๆกันครับตอนนี้600เกือบ700ท่านแล้ว1ไลค์1แชร์ของนักทุนมีความหมายกับกระผมมากเลยทีเดียวครับงานนี้งานฟรีซึ่งเดี๋ยวจะจัดกันนะครับในวันเสาร์ที่21นี้ซึ่งก็คือเสาร์นี้เลยล่ะเสาร์นี้นักลงทุนต้องลงทะเบียนก่อนนะคือยังเหลือเวลาลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์เลยครับลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บเพจ Traders Thailand หรือจะไปที่หน้าเพจของกระผมก็ได้ผมจะทำการแคปนะครับทุกท่านแล้วก็ไปลงไว้ที่หน้าเพจของตัวเองนักทุนจะได้เข้าไปลงทะเบียนได้ง่ายๆงานฟรีเหรอคุณถูกต้องงานฟรีนะครับ 100% เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอแค่อย่างเดียวครับนักทุนหาเวลาว่างให้ได้แล้วก็มานั่งเรียนด้วยกันเพราะผมก็จะไปเรียนเหมือนกันละเรื่องของการเทรดบิตคอยน์เรื่องของการเทรดดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งจะบรรยายโดยอาจารย์สุภมิตรทองวัฒนานนท์ครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของข่าวสารเนี่ยกระผมจะเป็นคนบรรยายนะแล้วก็ยังมีทริคการเทรดเสริมเกี่ยวกับฟิโบนัชชีด้วยซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเทรดทองคำได้อย่างแน่นอนครับตรงนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใครหลายๆคนก็ใช้กันมาโดยตลอดฝากไปด้วยนะครับพี่ๆนี่คืองานฟรีนะโอเคครับผมจาก FX Pro ครับทีนี้อีกหนึ่งอย่างครับผมอยากจะประชาสัมพันธ์ครับอยากจะให้นักทุนเนี่ยเข้าไปใช้บริการในเว็บนี้ให้เยอะๆเลยนะครับ Traders Thailand ครับศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้การลงทุนมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยครับให้นักทุนได้ทำการเลือกสรรแล้วก็มีบทความพิเศษอยู่ในกลุ่มปิด VIP ตรงนี้นี่ใครที่อยากเข้านะครับเป็นลูกค้าของทาง FX Pro ใช้บริการได้แล้วมีเงื่อนไขอะไรไหมคุณมีครับจะต้องมีการฝากเงินขั้นต่ำก่อน$100แล้วหลังจากนั้นนักทุนก็จะได้รับกลุ่มตรงนี้ในการเข้าร่วมเนี่ยครับจะมีแนวรับแนวต้านให้แบบนี้ตลอดเลยนะพี่ๆใครสนใจอย่าพลาดนะครับทุกท่านติดไม้เซลไม่ลงเลยค่ะนักทุนจะติดไม้เซลตรงไหนก็ได้ครับอย่างที่บอกครับถ้าไม่ผ่านโซนด้านบนเนี่ยยังลุ้นลงได้และการลงเนี่ยจะรู้ได้ไงคะว่าหน้าเซลล์มาเริ่มกลับมาหรือยัง 1820.62 วัดก่อนถ้า 1820.62 ผ่านได้ก็แปลว่าจะไหลลงต่อได้แต่อย่างตอนนี้มันไม่มีกำลังครับไม้บายก็ไม่ขึ้นต่อไม้เซลล์ก็ยังไม่ลงต่อเหมือนกันคงจะต้องรอให้คนเดี๋ยวมาเติมน้ำมันก่อนครับพี่ๆและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เราจะมาสรุปกันในช่วงเช้าวันนี้ครับทุกท่านสวัสดีครับ